ครับสวัสดีครับผมนุนะครับวันนี้ผมจะมาทำการถ่ายน้ำมันเครื่องของรถ X-Max นะครับก็ครั้งที่แล้วผมถ่ายไปเลขไมล์ประมาณ12,000กว่ารอบนี้13,000กว่าครับก็อย่างที่ผมบอกก็เปลี่ยนทุกๆ1,000 กว่าโล1,000 โล1,200 1,500ผมก็จะทำการเปลี่ยนแล้วนะครับก็วันนี้เปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องกับไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็พวกกรองอากาศกับกรองห้อง CVT ผมไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าผมทำการเปลี่ยนไปตั้งแต่วิ่ง12,000ก็เมื่อเดือนที่แล้วประมาณนั้นครับเพราะว่าผมเปลี่ยนไส้กรองแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองอากาศไส้กรองCVTตอนเลขไมล์12,000ตอนนี้ผมจะเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับน้ำมันเครื่องกับไส้กรองน้ำมันเครื่องแล้วก็แหวนลองตัวน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอ่ะนั้นเดี๋ยวลงมือทำเลยครับก็น้ำมันเครื่องขวดหนึ่งอะผมซื้อมาแล้วก็ไส้กรองน้ำมันเครื่องก็ซื้อมาใหม่แล้วก็ส่วนอีกขวดหนึ่งอะมันเป็นขวดที่เหลือจากการเปลี่ยนครั้งที่แล้วก็เหลือประมาณ0.5นะครับเพราะว่าขวดมันขนาด1 ลิตรเป็นสังเคราะห์แท้100%เบิก0นะครับแต่รถผมไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเครื่องขาดนะครับที่ผมทายบ่อยๆนะครับก็ผมเป็นคนดูแลรักษารถทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ครับก็โอเคท่านเดี๋ยวเตรียมตัวถ่ายได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าของแต่งของมอเตอร์ไซค์เนี่ยน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องมันจะมีเป็นน็อตแม่เหล็กเหมือนกับของรถยนต์หรือเปล่านะฮะผมก็ยังไม่เคยหาข้อมูลเงินผมก็อยากได้มาเหมือนกันนะจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องที่ผมถ่ายยังแดงอยู่เลยนะฮะยังวิ่งได้อีกยาวเลยแต่ด้วยความที่เราเป็นคนดูแลรักษารถนะก็เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนก็เห็นฝาปิดไส้กรองน้ำมันเครื่องอันเนี้ยต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่ทำการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับต้องของแท้เท่านั้นนะครับของเทียมห้ามเด็ดขาดเลยนะครับไส้กรองนี่ไม่ได้เลยสำหรับผมเนี่ยต้องของแท้หมดจริงๆสำหรับผมจริงๆอะไหล่ต้องเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะฮะโอลิงผมเปลี่ยนไปเมื่อถ้าจำไม่ผิดเลขไมล์ประมาณ12,000อันนี้รอบนี้ผมเลยไม่เปลี่ยนโอลิงนะครับถอดออกมาแล้วก็เช็คทำความสะอาดคราบน้ำมันด้วยนะฮะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเป็นตัวนี
เอ้ยแหวนนั้นเก่าเปลี่ยนทุกครั้งตรงหน้าแผ่นแข็งที่ใส่ไส้กรองนะฮะแนะนำว่าให้เช็ดคราบทำความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่แล้วเราไม่ได้เช็ดทำความสะอาดนะเวลาเราขับไปเนี่ยมันจะมีน้ำมันซึมออกมาแต่มันซึมออกมา 2-3 วันนะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายมันไปเองอันนี้ก็ต้องเช็ดทำความสะอาดด้วยนะครับไว้สะอาดครับมันไม่มีละไส้ทองแท้ศูนย์ด้านนี้เข้านะฮะผมชอบทำไปเช็ดไปครับผมเคยถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ครั้ง2ครั้งแล้วที่เหลือผมก็จัดการทำเองนะบางทีผมทำเองเนี่ยผมค่อนข้างที่จะทำระวังเรื่องความสกปรกเลอะเทอะผมจะไม่ให้น้ำมันเครื่องหยดโดนแข็งเครื่องนะกลัวมันเป็นรอยด่างแล้วก็ขันน็อตพอดีตึงพอไม่ได้บ้าอัดทำแน่นเป๊ะรถเราเองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ภายในรถหรือจะเป็น X-Max มอเตอร์ไซค์ชกหน้าผมก็ถอดเอาไปตัดเองถอดใส่เองทุกอย่างนะยกเว้นถ้าจะผ่าเครื่องผมคงให้ร้านดังๆผ่าครับก็เติมน้ำมันหมดไปแล้ว2 1ขวดแกะอีกครึ่งขวด
มันยังได้ไม่ถึงขีดที่กำหนดไว้เลยนะครับผมคงต้องออกไปซื้ออีก1ขวดแล้วแหละนะฮะก็มันยังไม่ถึงระดับแม็กนะฮะแต่ว่ามันก็ขับได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันอยู่เกือบถึงขีดข้างบนแต่ว่าถ้ารถเราน้ำมันเครื่องเหลืออยู่ครึ่งของตาแมวเนี่ยอันนี้สมควรที่จะต้องหามาเติมแต่ของผมเนี่ยจริงๆระดับนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ด้วยความสบายใจของผมว่าเดี๋ยวจะไปซื้ออีกขวดหนึ่งแล้วก็กรอกเข้าไปให้ถึงระดับขีดบนนะฮะก็มาดูเลขไมล์รถผมนะครั้งที่แล้ว12,000ครั้งเนี้ยสะท้อนเนี่ยครั้งเนี้ย13,000ก็หยุ่นหยวนไป1,000กว่าโลนะฮะผมก็เปลี่ยนน้ำมันแล้วก็เพื่อความสบายใจนะฮะรถเราใช้เองนะฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ